มาถึงตอนที่3แล้วนะครับสำหรับไคจูหมายเลข8ซึ่งคลิปนี้เราก็จะมาสรุปเนื้อหาในตอนนี้ให้ชมกันถ้าพร้อมแล้วก็รับชมได้เลยครับหลังจากชินงมิยะได้กินซับไคจูจากคาบก้านะครับอิจิคาวะก็แก้ตัวว่าพวกเขาทำงานกำจัดซากไคจูชินงมิยะได้สงสัยนะครับว่าทำไมคนกำจัดซากไคจูถึงมาอยู่ที่นี่ก่อนที่จะหันไปเจอคาบก้ายกรถด้วยมือเปล่าซึ่งก็ทำให้ชินงมิยะตกใจและคิดว่าคาบก้ามีชุดสูทประจำตัวเหมือนกันจากนั้นคาบก้าก็บอกว่าเขาคือผู้สมัครหมายเลข2032ที่มีน้องคาบก้าจำใส่สมองเอาไว้ซากคุณหนูแต่แล้วคาบก้าก็โดนแย่งที่จอดรถระหว่างที่กำลังคุยแถมพ่อบ้านก็น่าขวดจะเอาซึ่งชินโนมิยะก็บอกนะครับว่าเธอนั้นมาสอบพอเป็นพิธีเฉยๆแต่ดูท่าจะสนุกขึ้นมานิดหน่อยแล้วล่ะและเธอก็บอกว่าจะทำให้คาบก้าหน้าจอยมันมาหงอยไปเลยจากนั้นเธอก็เดินเข้าไปข้างในจากนั้นอิจิคาวะก็โมโหใส่คาบก้าที่เขาใช้พลังแต่คาบก้าก็แก้ตัวว่าเขาเป็นนักเฉพาะส่วนที่คนอื่นมองไม่เห็นแต่อิจิคาวะก็บอกว่าปัญหามันไม่ได้อยู่ตรงนั้นวันที่เจ้าหน้าที่จะมาไล่พวกเขาเข้าไปแต่อิจิคาวะก็บอกเลยครับว่าถ้าเขาหน้ายังใช้พลังอีกแล้วก็เขาจะส่งคาบก้ากลับแน่แต่นะครับก้าก็บอกกับตัวเองว่าถึงแม้เขาจะเคยยอมแพ้มาแล้วครั้งหนึ่งแต่นี่คือโอกาสสุดท้ายที่จะได้ยืนเคียงข้างมินะและคราวนี้เขาก็จะไม่ยอมแพ้แน่แต่แล้วก็เข้าไปข้างในและเมื่อเริ่มการทดสอบครับก้ากับตามคนอื่นไม่ทันเลยทั้งที่ออกกำลังกายแล้วก็ทำงานหนักทุกวันแท้ๆซึ่งในการสอบรอบ2น่าจะแบ่งออกเป็น2ส่วนคือการทดสอบสมรรถภาพร่างกายและการทดสอบความถนัดโดยการทดสอบความถนัดนะเขาจะดูกันที่พรสวรรค์หรือเตรียมตัวมาก่อนไม่ได้แต่ครับก้าก็บอกว่าเขาอยากจะเน้นไปที่การเก็บคะแนนการทดสอบสมรรถภาพร่างกายไว้ก่อนแต่ดูเหมือนมันจะไม่เป็นอย่างที่เขาคิดนะครับทั้งที่ครั้งก่อนเขาทำได้ดีกว่านี้แท้ๆและเขาก็คิดว่านี่คืออาการร่างกายถดถอยของคนในวัย30ซึ่งครับก้าก็คิดนะครับว่าถ้าเขาใช้พลังจะแซงทุกคนได้หรือเปล่าแต่เมื่อผลการทดสอบออกมาเขาอยู่อันดับที่219จาก225ชินโนมิยะเลยตามมาเยาะเย้ยนะครับว่าทำไมทำหน้าจ่อยมันหมาหน่อยแบบนั้นคาบก้าเลยขอร้องให้เธอลืมชื่อเข้าไปเถอะซึ่งอิจิคาวะก็โล่งอกนะครับที่คาบก้าไม่ใช้พลังจริงๆคาบก้าเลยบอกว่าทุกคนตั้งใจมาทดสอบแต่เขาใช้พลังอยู่คนเดียวก็ขี้ขาดแย่น่ะสิแต่คาบก้าก็บอกเลยครับว่าเขาพูดทำเทพไปงั้นแหละดูงี้ใช้พลังแต่แรกดีกว่าเว้นช่วงนั้นไปจนกากหมดแล้วแต่อิจิคาวะก็บอกเลยครับว่าที่เขาได้อันดับท้ายๆอาจจะไม่ได้มีแค่นั้นก็ได้แต่นักตัดภาพมาที่ห้องทำงานของมินะซึ่งรองหัวหน้าโฮชินะก็ได้เอาใบสมัครมาให้เธอดูทำให้มินะเห็นนะครับว่ามีใบสมัครของคาบก้าด้วยก่อนที่เธอจะบอกให้รายงานต่อเดี๋ยวเธอจะทำงานไปด้วยซึ่งโฮชินะก็บอกว่ามีผู้สมัครที่น่าจับตามองอยู่หลายคนเริ่มด้วยอิซุโมะฮารุอิจิจบการศึกษาด้วยเกรดนิยมอันดับหนึ่งจากมหาวิทยาลัยการปราบไคจูแห่งโตเกียวและเขาคือคนที่มีแววที่สุดในบรรดาเด็กจบใหม่ในปีนี้คนต่อมาฟูรุฮาชิอิฮารุเรียนจบด้วยคะแนนสูงสุดจากมปลายเฉพาะทางด้านการปราบไคจูจากฮาจิโอจิแต่หนุ่มดาวรุ่งแห่งกองกำลังภาคพื้นดินคังงูลากิ ROE โดยเขาได้ยอมทิ้งอนาคตอันก้าวหน้าของกองกำลังภาคพื้นดินเพื่อมาสมัครกองกำลังป้องกันและยังมีพวกสวมเครื่องแบบมหาวิทยาลัยและมอปลายเฉพาะทางด้านการปราบไคจูในแต่ละพื้นที่เต็มไปหมดแต่ถ้าจะให้พูดกันตามตรงทุกคนล้วนเป็นผู้ลาบมากดีที่เหมาะกับสายบริหารมากกว่าลุยงานภาคสนามปิดท้ายด้วยตัวท็อปที่น่าจับตามองเธอเรียนแบบข้ามชั้นปีที่มหาวิทยาลัยด้านการปราบไคจูในแคลิฟอร์เนียด้วยวัยเพียง16ปีและเป็นนักศึกษาอายุน้อยสุดที่จบด้วยคะแนนอันดับ1เป็นเด็กสาวที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นผู้ที่มากด้วยฝีมือที่สุดในประวัติศาสตร์ชิโนมิยะคิโครุและผู้สมัครมากพรสวรรค์ล้วนมารวมตัวกันเพื่อหวังจะโค่นชิโนมิยะนะครับจากนั้นเธอก็เดินมาหาพวกคาบก้าซึ่งเธอก็บอกว่ารู้ซึ้งถึงความยิ่งใหญ่ของเธอแล้วหรือยังคาบก้าได้เผื่อไปเตะอ่างและถามว่าเธอสุดยอดขนาดนั้นเลยเหรอและถูกผู้บริการของเธอนั่นกระทืบเอาซึ่งหลังจากที่ถูกกระทืบนะครับชิโนมิยะก็พูดย่อเย้ยคาบก้าอีกครั้งว่าทำหน้าหมาหงอยรอบ2แล้วต่อไปจะได้เห็นกี่ครั้งกันนะคาบก้าก็บอกว่าเขาจะทำให้เธอเป็นหมาหงอยบ้างแต่ที่ปากจะพูดไปนะเขาก็อาการล่อเล่เต็มที่เหมือนกันก่อนที่อิจิเขาว่าจะเดินมาบอกว่าพวกเขายังมีหวังเพราะการสอนรอบต่อไปเป็นการสอบวัดความถนัดด้านเก็บกู้ซากไคจูเพราะนอกจากวัดความรู้ด้านไคจูได้ทำงานเป็นทีมแล้วยังปลูกฝังจิตสำนึกว่าการปราบไคจูไม่ได้จบที่การกำจัดมันอย่างเดียวนี่เลยเป็นเหตุผลที่เขาเลือกไปทำงานพิเศษเก็บกวาดซากไคจูพวกเขาจะเดินผ่านทั้งหมดกับรอบต่อไปนะครับจากนั้นพวกเขาเข้ามาที่สนามฝึกซ้อมหมายเลข2ของกองกำลังป้องกันโดยมีโฮชินะรองหัวหน้าหน่วยที่3เป็นหัวหน้าผู้คุมสอบซึ่งโฮชินะก็บอกว่าการสอบรอบนี้เป็นการปราบไคจูเห็นไหมครับก้าและอิจิคาวะถึงกับช็อกเพราะก็บอกว่าตายโหงเห็นไหมครับก้าไวๆกับอิจิคาวะในบอกว่าเก็บกวาดซากไคจูไงซึ่งข้อมูลที่อิจิคาวะได้มาแล้วก็คือการสอบเมื่อ2ปีก่อนซึ่งโฮชินะก็บอกแล้วครับว่าเขาจะไม่ปล่อยให้ทุกคนสู้มือเปล่าอย่างแน่นอนเพราะพวกเขามีชุดสูตรของกองกำลังป้องกันไว้ให้โดยจะชุดนี้ผลิตมาจากเนื้อเยื่อชีวภาพของไคจูซึ่งจะเพิ่มความสามารถในการต่อสู้ของผู้สวมใส่ให้สูงขึ้นอย่างก้าวกระโดดเรียกได้ว่านี่เป็นอุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพสูงสุดในการต่อสู้กับไคจูในปัจจุบันจากนั้นพวกเขาก็ทำการวัดระดับการปลดปล่อยพลังจากผู้ที่สวมใส่โดยอิจิคาวะได้ 8% อุซุโมะฮารุอิจิได้ 18% ทางงูลากิ ROE ได้ 15% ฟูรุฮาชิอิฮารุได้ 14%
แต่ที่พีคสุดๆก็คือชิโนมิยะคิโคลุที่ได้รับการปลดปล่อยพลังสูงถึง 46% ซึ่งก็ทำเอาฮุชินะถึงกับเหงื่อตกนะครับเพราะนี่มาระดับหัวหน้าหน่วยชัดๆและนี่ก็เป็นสถิติสูงสุดของผู้สมัครเท่าที่เคยมีมาและอิจิคาวะก็เหมือนจะผิดหวังนะครับที่เขาได้แค่ 8% แต่ฮุชินะก็บอกนะครับว่าครั้งแรกเล่นได้ 8% ก็ถือว่าเก่งแล้วและตัดตาที่ไม่ใช่ 0% ก็ถือว่าสอบผ่านซึ่งเอาจริงๆก็ไม่เคยมีใครได้ 0% สักคนเลยแต่แล้วครับก้ากับวัดได้ 0% นะครับทำให้โฮชินะหัวเราะออกมาจนท้องแข็งซึ่งครับก้าก็บอกว่าขอเวลาอีกหน่อยกำลังเบ่งอยู่โฮชินะก็พูดไปขำไปเลยครับว่าเบ่งยังไงก็ไม่ขึ้นหรอกเดี๋ยวก็ขี้แตกกันพอดีส่วนครับก้าก็ไม่รู้ว่ามันเป็นแบบนี้ได้ยังไงหรือว่ามันมีเคล็ดลับอะไรบางอย่างส่วนชิโนมิยะก็เริ่มงุนงิดในตัวครับก้านะครับเพราะเธออยากให้เขารีบๆโชว์พลังออกมาเหมือนตอนที่อยู่ในลานจอดรถแต่แล้วการสอบก็เลือกเจ้าหน้าที่กองกำลังป้องกันรอบสุดท้ายก็กำลังจะเริ่มขึ้นโดยเป้าหมายก็คือไคจูหลักกับไคจูรอง36ตัวที่ถูกปล่อยในสนามฝึกซ้อมแบบเมืองขนาดใหญ่และทุกคนก็จะต้องต่อสู้กับไคจูเหล่านี้โดยใช้อาวุธต่อต้านไคจูซึ่งแต่ละคนก็จะมีโดรน1เครื่องคอยติดตามอัตโนมัติเพื่อให้ผู้คุมสอบจับตาดูการเคลื่อนไหวของผู้เข้าสอบและหากประเมินแล้วว่าชีวิตของผู้เข้าสอบตกอยู่ในอันตรายพวกเขาจะออกคำสั่งให้ชุดสืบเปิดกรอบป้องกันจากระยะไกลแต่หากไม่เป็นแบบนั้นแสดงว่าคนนั้นสอบตกและแล้วการสอบรอบสุดท้ายก็ได้เริ่มขึ้นส่วนด้วยทักษะอันยอดเยี่ยมของชิโนมิยะก็สามารถไล่กำจัดพวกไคจูได้แบบสบายทำให้ผู้คุมสอบและผู้เข้าสอบคนอื่นๆต่างก็ทึ่งในความสามารถของเธอนะครับแต่พอตัดภาพกลับมาที่คาบก้าพระเอกของเราแม้แต่ปืนก็ยังยกไม่ขึ้นซึ่งคาบก้าก็บอกแล้วครับว่าของแบบนี้มีแค่คนพลังเป็นศูนย์อย่างเขาเท่านั้นถึงจะเข้าใจจากนั้นอิจิคาวะก็ปรึกษากับคาบก้าว่าพวกเขาจะเอายังไงดีเพราะพวกเขาไม่ได้มีฝีมือในการโจมตีขนาดนั้นและในขณะนั้นเองโฮชินะก็ได้แจ้งให้กับทุกคนได้ทราบว่าหัวหน้าหน่วยอาชิโรมินะจะเข้าร่วมการประเมินในครั้งนี้ด้วยเมื่อได้ยินแบบนั้นก็ทำให้คาบก้าเนื้อเต้นนะครับก่อนที่จะบอกว่าพลังเป็นศูนย์แล้วยังไงเพราะนี่คือโอกาสสุดท้ายแต่นะคาบก้าก็บอกกับอิจิคาวะว่าเหตุผลที่ผู้คุมสอบใช้โดนติดตามพวกเขาทุกคนเนื่องจากพวกเขาจะดูว่าผู้เข้าสอบเคลื่อนไหวด้วยการปรับตัวเข้ากับสถานการณ์และความสามารถยังไงแต่ถ้าเป็นแบบนั้นจริงสิ่งที่คนฝีมือโจมตีต่ำอย่างพวกเขาควรทำก็คือไปสนับสนุนพวกที่เน้นโจมตีแต่นั้นเมื่อเห็นไคจูนะครับคาบก้าก็จำได้ว่าเป็นไคจูที่เขาเคยแยกชิ้นส่วนมาก่อนทำให้เขาพอจะเข้าใจแล้วว่าทำไมถึงได้มีระเบิดเสียงใส่มาในถุงอุปกรณ์ที่เตรียมไว้แต่นะคาบก้าก็คว้าระเบิดเสียงไปใส่ไคจูตัวนั้นเพราะประสาทหูของมันได้รับการพัฒนาขึ้นทดแทนดวงตาที่ถดถอยซึ่งคาบก้าก็บอกแล้วครับว่าถ้าทำให้หูมันดับได้ที่เหลือก็ทางสะดวกแล้วแต่นะคาบก็บอกให้พวกที่โจมตีเล็งไปที่หน้าท้องของมันเพราะผิวของมันตรงนั้นบอบบางที่สุดแต่เมื่อพวกเขาทำตามนะครับก็สามารถกำจัดไคจูตัวนั้นได้อย่างง่ายดายฮารุอิจิก็บอกเลยครับว่าช่วยได้มากเลยขอบคุณนะแฟนคลับชิโนมิยะแต่ครับก้าก็ตอบกลับไปนะครับว่ากูไม่ใช่แฟนคลับโว้ยก่อนที่พวกเขาจะวิ่งไปจุดอื่นต่อโดยที่มินะได้จับตาดูการเคลื่อนไหวของครับก้าตลอดและพวกเขาก็ดีใจนะครับที่ทำสำเร็จซึ่งครับก้าก็บอกว่าเขานั้นสำเร็จไคจูมานับไม่ถ้วนทำให้รู้ทุกจุดของตับไตไส้พุงของพวกมันซึ่งครับก้าเขาคิดว่าแบบนี้จะต้องไปได้สวยแน่ต่อให้ไม่มีพลังไคจูเขาก็จะกลับไปลบล้างความผิดพลาดในอดีตให้ได้แต่แล้วจะอยู่ไคจูแบบเดียวกันอีกตัวก็โผล่มาทำร้ายครับก้านะครับซึ่งก็ทำให้ตัวของเขาได้ลอยไปอัดกับกำแพงทำให้ร่างกายของเขาได้รับบาดเจ็บหลายจุดที่เป็นจังหวะเต้นผิดปกติไม่สามารถต่อสู้ได้แถมไคจูตัวนั้นก็กำลังจะโจมตีอีกครั้งทำให้ผู้คุมสอบเตรียมเปิดเกราะป้องกันแต่ครับก้าก็พยายามจะลุกขึ้นมาให้ได้นะครับเพราะว่ามินะกำลังดูอยู่และจะให้เธอเห็นในสภาพแบบนี้ไม่ได้แต่แล้วในขณะที่ไคจูกำลังจะโจมตีและผู้คุมสอบก็กำลังจะเปิดกรอบป้องกันชิโนมิยะก็โผล่มาช่วยคาบก้าเอาไว้ซึ่งเธอก็บอกแล้วครับว่าเธอจะปล่อยให้มีใครตายบนสนามของเธอไม่ได้เขาก็บอกว่าจะเก็บกวาดแบบปังๆให้เช่นเขานอนเกลือกกิ้งแบบน่าสมเพชอยู่ตรงนี้ละกันแต่นักโฮชินะก็บอกว่าชีพจรของคาบก้าเต้นผิดปกติและคาบกระดูกน่าจะหักหลายจุดและไม่แน่ว่าอวัยวะภายในก็ได้รับความเสียหายด้วยเช่นกันซึ่งในฐานะผู้คุมสอบเขาขอแนะนำให้ถอนตัวแต่ครับก็บอกเลยครับว่าคนที่สามารถเลือกได้ว่าจะยอมแพ้หรือไม่นั่นคือตัวเขาเองในการที่มาไล่ตามความฝันทั้งที่อายุปูนนี้เขารู้ดีว่ามันหลวยถ้วยมากเลยแต่ถึงอย่างนั้นเขาก็จะเดิมพันกับชีวิตที่ผ่านมาทั้งหมดและตัดสินใจขวนคว้ามันอีกครั้งจากนั้นค่าพลังของคาบก้าก็ขึ้นมา 0.1% นะครับซึ่งคาบก้าก็พูดต่อหน้ามินะว่าครั้งนี้เขาจะไม่ยอมแพ้เด็ดขาดแล้วเนื้อหาในไคจูหมายเลข8ตอนที่3ก็จบลงเพียงเท่านี้ครับซึ่งถ้าที่ชอบไปอยากดูต่อไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเอาไว้นะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ทางช่องเราสำหรับเพื่อนคนตาลาไปก่อนครับพบกันใหม่ตอนหน้าผมสวัสดีครับ